สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะจบกันไปแล้วสำหรับเกมการแข่งขันระหว่างทีม High Pass Expressway กับทีมฮุนไดฮิลสเตทนะคะวันนี้เนี่ยเป็นทางฮุนไดที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีม High Pass Expressway ค่ะการแข่งขันในวันนี้น้องสองวิภวีสีทองยังไม่ได้ลงแข่งนะคะและเมื่อทีมฮุนไดไม่มีน้องสองวิภวีก็เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าระบบทีมรวนมากค่ะประสิทธิภาพในการดีเฟนส์บอลลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะส่วนทาง High Pass Expressway นั้นเขามีประสิทธิภาพในการรับบอลดีอยู่แล้วประกอบกับในวันนี้เนี่ยทาง High Pass เนี่ยบุกดีด้วยนะคะน้องโมเมธนชาสุขสดบูคิริกรวมไปถึงผู้เล่นคนอื่นๆช่วยกันทำแต้มได้เป็นอย่างดีค่ะแม้ว่าในช่วงแรกธนชาสุขสดจะมีจังหวะพลาดบ้างในเรื่องของการรับบอลแรกแต่โดยภาพรวมแล้วก็ช่วยทีมทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นที่พึ่งให้กับทีมได้เลยค่ะเกมการแข่งขันในวันนี้สู้กันไปถึง5เซตนะเป็นทางฮุนไดที่สามารถเอาชนะได้อย่างบุดหวิด3ต่อ2เซตค่ะสกอร์ทั้งหมดนั่นก็คือ19ต่อ25 25ต่อ2222ต่อ25 25ต่อ19และ16ต่อ14ค่ะสู้กันไป5เซตหนักหน่วงเลยทีเดียวสำหรับทางฮุนไดนะไม่สามารถที่จะล้มไฮพาสใน3เซตนะคะต้องสู้กันไปถึง5เซตเลยทีเดียวในช่วงเซตแรกนะคะน้องโมเมธนชาสุขสดได้ลงมาเป็นตัวจริงนะแต่ว่าจังหวะของการรับบอลแรกของโมเมนั้นยังไม่ดีพอค่ะทำให้คะแนนเนี่ยค่อนข้างห่างกันเลย6ต่อ1คะแนนค่ะทุกคนโค้ชก็เลยมีการเปลี่ยนเอาตัวโมเมออกไปพักข้างสนามค่ะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้คะแนนมันไหลห่างไปมากกว่านี้นะแต่สุดท้ายโมเมก็กลับเข้ามาในช่วงปลายเซตค่ะเพราะว่าคะแนนของ High Pass Expressway และ Hyundai Hill State มีความสูสีกันมากขึ้นช่วงปลายๆนะ18ต่อ19ประมาณนี้โมเมก็กลับเข้ามาและในจังหวะที่โมเมกลับเข้ามาค่ะโมเมก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือเกมรุกค่ะพอเข้าสู่เซตที่2นะคะก็เป็นทางฮุนไดที่สามารถพลิกเอาชนะได้นะแต่ว่าก็เป็นการเอาชนะแบบสูสีดุเดือดกันเลยทีเดียวเพราะว่าไฮพาสเขาก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้ง่ายๆค่ะเข้าสู่เซตที่3ค่ะเป็นทางHigh Pass Expressway ที่สามารถเอาชนะได้ค่ะส่วนน้องโมเมธนชาสุขสดในเซตนี้นะคะโอ้โหท็อปฟอร์มมากๆเลยทั้งตบบีหลังแล้วก็หัวเสาเลยนะใน2ตำแหน่งนี้โมเมทำได้ดีหมดเลยค่ะทุกคนแล้วรวมไปถึงโมเมเนี่ยเสิร์ฟเอชด้วยมีจังหวะที่ตบเอาทัชด้วยนะคะคือจังหวะที่น้องโมเมมาเล่นในเซตที่3เนี่ยสายมองว่าทำหน้าที่ได้ดีจริงๆนะคะน้องเนี่ยได้ฝึกเลยนะสกิลการตบจากทั้ง2ตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นบีหลังหรือหัวเสานะจนทำให้เกมการแข่งขันในเซตที่3เนี่ยเป็นไปอย่างดุเดือดเลยค่ะจะมีช่วงที่เสมอกันคือ20ต่อ20จากนั้นนะคะจูยังเนี่ยรับบอลล้นค่ะแบยุนนาก็เลยกดอัดบอลลูกนี้ลงไปเป็น21ต่อ20และถัดมาจากนั้นก็เป็นทางไฮพาสที่ทำคะแนนได้รัวๆเลยสามารถเอาชนะฮุนไดในช่วงเซตที่3ไปได้25ต่อ22ค่ะพอเซตที่4ฮุนไดเขาก็พลิกมาเอาชนะ High Pass Expressway ได้นะคะ25ต่อ19เท่ากับว่าทั้ง2ทีมนี้มีคนละ2เซตเท่ากันต้องมาสู้กันต่อในเซตที่5ค่ะมันหยดจริงๆค่ะทุกคนในช่วงเซตที่5จะมีช็อตที่ยางฮโยจินนั้นพลาดด้วยนะคะและคะแนนเนี่ยไปเสมอกันอยู่ที่11ต่อ11อ่ะคือมันจะแบบใครจะเป็นฝ่ายชนะก็ได้อะเพราะว่าเกมการแข่งขันมันสูสีจริงๆอ่ะจนในที่สุดค่ะอีดายอนบล็อกได้ค่ะจังหวะนี้เนี่ยเดือดจริงๆค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เป็นทางฮุนไดฮิลสเตทที่สามารถปิดเซตที่5ไปได้นะคะ16ต่อ14โอ้โหทุกคนคะมันเป็นอะไรที่แบบสนุกสุดมันจริงๆนะสำหรับ2ทีมนี้แล้วก็เป็นทางไฮพาสนะคะที่มีความสามารถในการรับบอลได้ดีกว่าฮุนไดอย่างเห็นได้ชัดฮุนไดเนี่ยเรียกได้เลยนะว่าเฉือนเอาชนะไปแบบฟลุกๆจริงๆอ่ะเพราะว่าเกมการแข่งขันวันนี้ใครจะชนะก็ได้เล่นดีมากนะสำหรับทางไฮพาสแล้วฮุนไดก็รวนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อไม่มีน้องสองวิภาวีค่ะเกมการแข่งขันในวันนี้ยางฮโยจินนะคะได้ MVP ทำไปทั้งหมด24แต้มค่ะส่วนธนชาสุขสดน้องโมเมของเราก็เป็นช่วงขาขึ้นนะทำได้ดีขึ้นนะคะพอเข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยโอ้โหท็อปฟอร์มนะจังหวะเด็ดๆของโมเมมีเยอะเลยนะคะจะมีช่วงที่โมเมนั้นขึ้นตบบอลแก้ไขด้วยนะคะทำให้โค้ชแล้วก็ผู้บรรยายเนี่ยฮากระจายกันเลยค่ะ
เอาละค่ะทุกคนวันนี้เกมการแข่งขันเนี่ยก็เป็นไปอย่างสนุกสุดมันเป็นทางฮุนไดสามารถเอาชนะ High Pass Expressway ไปได้3ต่อ2เซตนะคะก็เฉียดฉิวเฉือนกันสุดๆเลยสูสีกันอย่างมากเลยทีเดียวนะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ